กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับเดี๋ยวยังไงให้เขาแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนทีฟ้าค่ะรุ่นแรกๆเลยค่ะอันนี้คุณพิมพ์เขาบอกว่าเป็นทีฟ้าอาจารย์นานาว่ายังไงครับอธิบายนิดนึงทีฟ้าคือชื่อโรงเรียนเดิมของเราคือโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติตอนนั้นที่พิมพ์เรียนชื่อโรงเรียนนี้แต่พอหลังจากพิมพ์จบไปเสร็จปุ๊บโรงเรียนกลายเป็นวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อโรงเรียนก็เลยจะเปลี่ยนจากทีฟ้าเป็นทีเทคอ๋อแล้วตอนแรกจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยนี่คือเราคือยังไงเพิ่มขึ้นนะฮะเราก็จะมีเปิดปวสด้วยอ๋อแปลว่าอันนี้คือเป็นศิษย์เก่านักเรียนปวชใช่แล้วแล้วถามนิดนึงครับทำไมตอนนั้นถึงเลือกเรียนที่ทีฟ้าครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นทีฟ้าเป็นที่เดียวค่ะที่มีหลักสูตรปวชในไทยค่ะที่หาเจอแล้วก็คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ทำอาหารอร่อยอยู่แล้วค่ะเชื่อมั่นในหลักสูตรของที่นี่ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะก็คือทางเนี้ยเขาบอกว่าชื่นชอบในอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แล้วอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทางโรงเรียนของเรานะฮะหรือว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติเนี่ยเป็นสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรของปวช.สายอาหารแรกๆของประเทศไทยเลยใช่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ทางไหนเขาเลือกเรียนที่เรานะอ่ะโอเคเราถามในมุมของพิมพ์หน่อยละกันเพราะเราอ่ะเจอกันตอนที่พิมพ์ยังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยเพราะว่าตอนเราเรียนจบปริญญาตรีเราต้องมาทำงานเขายังเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนอยู่เพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าตอนเรียนเรียนยากไปไหมไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจค่ะตั้งใจแปลว่าเราตั้งใจใช่ไหมเราตั้งใจตั้งใจค่ะสนุกไหมตอนเรียนสนุกค่ะเพราะว่าได้ประสบการณ์จากนอกห้องเรียนเยอะสิ่งที่อาจารย์นิสักทำก็คือจะเอาเด็กนักเรียนของเราได้แหละไปออกงานด้วยกันก็เลยได้กลายเป็นว่าเด็กนักเรียนเราอ่ะได้มีประสบการณ์ในการไปออกงานกับอาจารย์นิสักบ่อยๆก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารแหละนะเขาก็คือได้ฝึกทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกสถานที่รุ่นของพิมพ์นี่คือไปฝึกงานยังไงบ้างครับก็ไปฝึกงานทุกครัวเลยค่ะตั้งแต่ครัวอิตาเลียนครัวไทยเบเกอรี่ก็คือจะวนไปทุกครัวค่ะให้ได้ความรู้ทั่วถึงมากที่สุดค่ะแล้วหลังจากพิมพ์เรียนจบจากเราอ่ะพิมพ์ไปเรียนต่อหรือทำงานที่ไหนคือหลังจากเรียนจบเนี่ยก็คือไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยค่ะเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่ในระหว่างที่เรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ค่ะก็ได้มีโอกาสทำขนมขายครับเป็นแบบโฮมเมดเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มขายจากคนรู้จักก่อนแล้วก็บังคับซื้อมีปากแล้วก็คือถ้าโอเคก็คือเป็นจุดเริ่มต้นปากต่อปากแล้วเขาก็ปากต่อปากมาทุกคนติดใจทุกคนติดใจก็คือได้สูตรจากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยแหละค่ะเขาไม่ได้เรียนแค่หลักสูตรปวช.แล้วนะเขาคือหนึ่งในตัวท็อปของนักเรียนระยะสั้นแล้วนะที่เรียนเยอะมากๆคือหลักสูตรระยะสั้นก็เรียนเรียนอะไรไปบ้างครับไหนลองพูดหน่อยโอ้โหเรียนตั้งแต่เบเกอรี่พื้นฐานเบเกอรี่ชั้นสูงอาหารไทยต้นตำรับรุ่นเล็กๆครบเลยนะทั้งหมดเลยนะเขาเรียนครบมากค่ะแล้วหลังจากเรียนเสร็จแล้วอ่ะเปิดร้านแล้วอ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้คือเปิดร้านแต่ไม่ได้เปิดหน้าร้านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านอะไรที่เปิดอยู่ก็คือเป็นรับผลิตเบเกอรี่ซะส่วนใหญ่ค่ะขายส่งร้านกาแฟแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานแคทเทอริงก็มีไปออกบ้างค่ะพูดมากันขนาดนี้นะครับฝากร้านนิดนึงก่อนแล้วกันครับชื่อร้าน Sunny Sweet นะคะก็ฝากไปติดตามกันได้ทาง IG นะคะแล้วครับฝากร้านเรียบร้อยนะครับกับร้าน Sunny Sweet นะครับครบถ้วนเลยทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารเนาะค่ะโอเคครับถามหน่อยว่าบอกว่าเปิดหน้าร้านขายของเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างธุรกิจเปิดหน้าร้านอันนี้คืออาชีพหลักจริงๆของเราเลยมั้ยก็คือเป็นอาชีพหลักตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่ยังเรียนอยู่นี่แหละค่ะเราก็ได้มีโอกาสเก็บเงินสร้างตัวไปเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งพอเรามีทุนเราก็ไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่ม อย่างเช่นแบบหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆที่แบบสามารถต่อยอดไปต่อได้ก็คือขยายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไปซึ่งมาจากการที่เราทำขนมขายตรงนี้ก่อนใช่ค่ะก็คือเก็บเงินมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่อยๆขายเพิ่มมากขึ้นทำเมนูใหม่ๆมากขึ้นจนตอนนี้เนี่ยคือสามารถนำเงินส่วนที่เป็นกำไรต่างๆเนี่ยมาเล่นหุ้นบ้างมาทำอย่างอื่นบ้างก็คือเขาเรียกว่าต่อยอดธุรกิจได้เลยจากจุดเล็กๆก็คือทำขนมขายทำอาหารขายนะทำขนมตั้งแต่ตอนยังเป็นนักเรียนต้องเป็นนักเรียนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีอาชีพติดตัวนะอันนี้ก็คือเขามีแบบเขาเรียกว่ามีอาชีพในการทำขนมทำอาหารจนแบบเกิดความชำนาญค้าขายได้จนตอนนี้เขาเรียกว่าโอ้โห
เป็นเศรษฐินีปรบมือครับฝากหน่อยถ้าเกิดสมมติว่ามีใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังแบบอยากรู้ว่าเอ้ยจะทำยังไงกับอนาคตดีนะเนี่ยจบม.3จบม.6ไม่รู้จะเรียนอะไรในฐานะที่พิมพ์เรียนอาหารคนนึง มีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่อยากที่กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนอาหารดีไหมถ้าเกิดชอบนะคะและรักในการทำอาหารนะคะอยากฝากโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไว้นะคะเพราะว่าหลักสูตรที่นี่เนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆค่ะแล้วก็ขั้นตอนไม่ซับซ้อนในการทำอะค่ะไม่ซับซ้อนคือเรียนสบายเรียนสนุกลุกนั่งสบายไม่ค่ะหมายถึงว่าสูตรทำง่ายสูตรขายได้มันทำขายได้ทำทานก็ได้คือไม่ซับซ้อนประกอบอาชีพได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงครับอ่ะเอาละครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากมาเรียนหลักสูตรปวช.ปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาได้เลยนะฮะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับที่026827644หรือว่า0922658968หรือว่าง่ายๆเลยนะครับ LINE @yingsakfood นะครับค่ะก่อนจากการวันนี้ฝากร้านอีกรอบนึงหน่อยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่สนใจอยากกินขนมอร่อยๆของพิมพ์นี้ต้องเข้าไปที่ไหนคะฝากร้านด้วยนะคะที่ IG Sunny Sweet นะคะหรือว่าเบอร์โทรที่082-365-6295นะคะนะครับตามไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับมีอะไรอยากฝากถึงเด็กๆที่กำลังสนใจอยากเรียนทำอาหารบ้างไหมคะจริงๆเนี่ยช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงวิกฤตของทุกคนค่ะแล้วก็อาชีพการทำอาหารเนี่ยจะเป็นปัจจัย4สำหรับทุกๆคนนะคะซึ่งทุกคนต้องบริโภคอยู่แล้วอะค่ะยังไงถ้าน้องๆสนใจมาเรียนที่นี่นะคะก็มีความมั่นคงแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปพร้อมกับน้องพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ครับเชฟประจวบมาพร้อมกับเมนูอร่อยๆ อย่างไก่ทอดซอสส้มนะครับไก่ทอดกรอบๆ กับซอสส้มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวาน3รสเลยหาทานหาทำได้ยากจริงๆนะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกที่มาเยี่ยมเรานะโอ้โหผมคุ้นมากๆครับผมชื่อเคเรสคีร์และผมมาจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็ได้การสอนภาษาอังกฤษเนี่ยทีเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษแบบวิชาไหนบ้าง